ต้านภัยยาเสพติดครับที่สดใสครับขบวนนะคะประกอบไปด้วยขบวนของนักกีฬานะคะเยาวชนตัวเล็กของเรานะคะตามมาด้วยเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านท่าเสด็จ4ประถมศึกษาเชียงรายเขต4วิทยาคมรุ่นราชเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาเชียงรายและต้องขอขอบคุณท่านประธานและอย่างสูงได้เกียรติมอบเกียรติจากโรงเรียนบ้านวังสะพุงจังหวัดเลยจบกล่าวคำอาวุธข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอประกาศตนจังหวัดเชียงรายเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เข้าร่วมโครงการสานฝันเยาวชนสู่ทีมชาติสวัสดีครับของน้องๆขอเสียงปรบมือให้น้องๆอีกครั้งครับผมขอบคุณครับตอนนี้เราจะเข้าสู่พิธีเปิดครับแล้วการนี้เราคงไม่ขอบรรยายเนาะเราให้ท่านได้ชมกันแล้วกันครับผมนะครับ